วัสดีครับผมเราจะมาแนะนำสนับนะครับในระบบ Battle Royale ของ A3 ซึ่งสนับเนี่ยจะได้โดยการลงแข่ง Battle Royale เนี่ย10ครั้งแล้วก็อยู่ในลำดับที่ติดอันดับน่าจะ1ใน10อะไรประมาณนี้ครบ3ครั้งก็จะได้สนับมาซึ่งสนับค่อนข้างจะเล่นง่ายนะเพราะว่ามันจะเป็นการพุ่งตรงดาเมจมันอาจจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าการเล่นมันค่อนข้างจะง่ายเดี๋ยวนะอย่างเช่นอันนี้สนุกธนูใช่ไหมมันจะแบบพุ่งตรงเข้าหาเป้าหมายค่อนข้างจะเล่นง่ายมากเลยนะครับของสนับโอ้ยแต่จริงๆเราไม่ควรมาล่าอย่างนี้อันนี้อธิบายให้ดูได้1คิวหนีก่อนครับจังหวะนี้หลักๆก็คือเราพยายามเซฟชีวิตตัวเองแล้วก็ยึดคลองเพื่อที่จะได้เปิดมุมมองแล้วก็ฟาร์มงงอะดิงงอะดิศัตรูจะไม่ค่อยอยากยุ่งกับเราเท่าไหร่เพราะว่าเราเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา Sorry da na so na te ka da na yo เราก็กัดไม่ปล่อยปึ้งจริงๆเราไม่ควรจะหลบมุมค่อยตอดไปเรื่อยๆเอ้าโดนไอ้นี่เฉยเลยโดนลัดโถตอดมาอยู่ตั้งนานดาเมจค่อนข้างจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าสกิลเอาตัวรอดค่อนข้างจะโอเคอยู่ถือว่าพอไว้น้อยไปมีคนตามมาข้างหลังแต่การประทะไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่นะขอหน่อยนะขอที่หน่อยเราก็ไปแอเรียต่อไปเลยดีกว่าปล่อยคนข้างนอกเขาสู้กันแล้วเราก็ยึด
ยึดครองแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวต้องมีคนเข้ามานั่นอันไหนดีกว่าดาเมจค่อนข้างจะเบาเน้นความพิ้วมันขึ้นอยู่กับของที่เราได้ด้วยตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะกับการสู้กับคนมากกว่าฟาร์มแต่ว่าก่อนที่เราจะปลวกเราก็ฟาร์มสักนิดนึงเพิ่มขอบตอนนี้เหลืออีก6คนสุดท้ายครับแล้วมีคนกำลังต่อสู้กันจังหวะนี้เราก็ดูลาดเราใส่จังหวะนี้เข้ามาคิวโอ้โอ้โดนโดนโดนจริงๆไม่ควรจะรีบเข้ามาในมุมนี้เพราะว่าเราเสียเปรียบตัวที่ควรจัดการเร็วที่สุดคือตัวนักธนูครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะได้เปรียบในไม่ทันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก